อนผู้สนใจสมัครคณะกรรมการสัดส่วนผู้แทนเกษตรกรได้แต่18-22กันยายนนี้นะครับย่อมาจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับหรือว่ากองบก.ครับเปิดรับสมัครคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในสัดส่วนของผู้แทนเกษตรกรนะครับจำนวน20 คนในวัน28-22กันยายนนี้ครับตั้งแต่เวลา8:30 น.นะจ๊ะ10:30 น.ค่ะครับและเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่12 พฤศจิกายน 2566ตั้งแต่เวลา8:00 น.-15:00 น.ครับหลังคณะกรรมการในสัดส่วนของผู้แทนเกษตรกรของวาระวันที่26 สิงหาคม 2566ที่ผ่านมาครับนะครับก็ขอเชิญชวนเกษตรกรสมาชิกท่านทั้ง5.2 ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่12 พฤศจิกายนนี้เป็นผู้แทนเร่งผลักดันและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพครับไปใช้สิทธิ์ทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่มีความสำคัญนะคะสำหรับเรื่องของพวกการเกษตรค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะกับเรื่องของการเชิญชวนนะคะผู้สนใจสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการนะคะสัดส่วนผู้แทนเกษตรกรนะคะในสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะหรือกกก.นะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ18ไปจนถึง22 กันยายนค่ะด้วยทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะหรือว่ากกก.นะคะได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในสัดส่วนของผู้แทนเกษตรกรนะคะจำนวน20 คนเริ่มตั้งแต่18ไปจนถึง22 กันยายนนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8:30 น.ไปจนถึง16:30 น.ค่ะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งกันนะคะในวันอาทิตย์ที่12 พฤศจิกายน 2566ค่ะตั้งแต่เวลา8:00 น.ไปจนถึง15:00 น.นะคะหลังคณะกรรมการในสัดส่วนของผู้แทนเกษตรกรครบวาระเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2566ที่ผ่านมานี่เองค่ะในเรื่องนี้นะคะทางคุณสกรายพิมพ์บึงค่ะเลขาธิการกกก.นะคะก็เปิดเผยว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งนะคะจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรใน4 ภูมิภาคผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรพ.ศ. 2544สามารถนำหลักฐานพร้อมรูปถ่ายไปสมัครได้นะคะสำหรับภาคเหนือนะคะก็มีการสมัครกันที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนภาคกลางค่ะสมัครกันที่สำนักงานกกก.สำนักงานใหญ่นะคะส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าภาคอีสานค่ะก็สามารถสมัครกันได้นะคะที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็เป็นเขตที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ก็สามารถสมัครได้ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังคะขอเชิญชวนนะคะสำหรับเกษตรกรสมาชิกทุกท่านนะคะทั้ง 5.2 ล้านคนนะคะก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่12 พฤศจิกายนนี้เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกรเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเร่งผลักดันและก็แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะปัญหาหนี้สินการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพด้วยนะคะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับการสมัครนะคะเป็นกรรมการนะคะสัดส่วนผู้แทนเกษตรกรของทางกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกกก.ก็เปิดรับสมัครกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง22 กันยายนนะคะส่วนวันลงคะแนนเลือกเนี่ยก็คือวันอาทิตย์ที่12 พฤศจิกายนย้ำอีกทีค่ะสำหรับ4 ภูมิภาคที่มีการเปิดรับสมัครนะคะเริ่มกันตั้งแต่ภาคเหนือสมัครที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ภาคกลางสมัครที่สำนักงานกกก.นะสำนักงานใหญ่นะคะเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มอบหมายให้นายสมยศพิลานคำรองเลขาธิการเข้าประชุมพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนนายสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรและคณะทำงานกลุ่มบูรณาการกลุ่ม7-9ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับในการประชุมในวันนี้คณะกรรมการกลุ่มบูรณาการกลุ่ม7-9ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นำเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดการหนี้ปี67ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการหนี้ชื่นชมการนำเสนอและยังได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานปี2567เพื่อนำไปดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายในปี2568ต่อไปในการนี้ทางคณะกรรมการจัดการหนี้ยังได้ประชุมวาระสำคัญเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. อนุมัติรายชื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สถาบันเกษตรกรจำนวน26 ราย266 สัญญารวมหมุนหนี้108,722,880.99 บาท2. อ
อนุมัติให้จัดการหนี้เกษตรกรสมาชิกลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์จำนวน7รายและนิติบุคคลจำนวน4รายรวม11รายเงินต้นคงค้างรวม 15,688,843 บาท 23 สตางค์ดอกเบี้ย 768,413 บาท 37 สตางค์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและอื่นๆไม่น้อยกว่า 153,118 บาท 51 สตางค์ยอดหนี้รวม 16,602,375 บาท 11 สตางค์ 3. เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPA เพิ่มเติมจำนวน6รายจำนวนทรัพย์สิน8แปลงราคาซื้อขายไม่น้อยกว่า 6,691,000 บาทและมอบหมายให้สำนักงานเสนอคณะกรรมการเห็นชอบรายชื่อเพิ่มเติมอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้เกษตรกรตามมติครม.เมื่อวันที่10เมษายน2555และนี่คือการทำงานนะครับของสำนักงานขออนุมัติชำระหนี้แทนให้ค่ะก็คือถ้ามีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหนี้สินอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงให้มาปรึกษากับสำนักงานกองทุนของเราก่อนได้ใช่ค่ะก็จะได้ไปที่ว่าแก้ไขปัญหาให้ได้นะครับผมบางคนสงสัยแต่ว่าไม่กล้าเข้ามาสิ่งแรกเลยนะครับก็ง่ายๆเลยในการเดินเข้ามาพูดคุยกันก่อนเผื่อที่เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะบางครั้งบางคนเนี่ยบางคนที่แบบว่าอาจจะมันจะโดนยึดที่แล้วนะครับบางคนโดนยึดไปแล้วนะครับบางทีเราก็ไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะกรณีที่ว่าบุคคลที่โดนฟ้องร้องดำเนินคดีนะคะกรณีนี้ทั้งด่วนเนี่ยสำนักงานกองทุนเนี่ยสาขาจะมีหนังสือบรรทุกทุกไปยังเจ้าหนี้นะคะเพื่อให้เจ้าหนี้ชะลอการขายทอดตลาดออกไปให้ก่อนนะคะเมื่อหนี้นั้นเข้าหลักเกณฑ์เราสามารถจัดการหนี้ให้ได้เนี่ยทางสำนักงานก็จะชำระหนี้แทนให้เกษตรกรโดยไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกันค่ะโดยให้ผ่อนกองทุนฟื้นฟูนะคะเป็นลักษณะเหมือนกันเปลี่ยนเจ้าหนี้ผัดบ่านะคะครับผมนะคะแต่ว่าเป็นแค่เปลี่ยนเจ้าหนี้ที่ทำให้เขาเรียกว่าคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีความสบายขึ้น22พฤศจิกายน2566เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อให้ได้ผู้แทนที่เข้าใจปัญหาพวกเราไปได้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูเนี่ยในมาตราที่30เนี่ยให้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนก่อนในมาตรา32เนี่ยเกษตรกรขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บเกษตรกรต้องมายื่นแผนและโครงการทีนี้ทำไมต้องเป็นแผนและโครงการกฎหมายก็กำหนดอีกไม่ได้กำหนดการเรียกว่ากฎหมายแล้วอำนาจของคณะกรรมการบริหารและเลขาธิการนะครับเกษตรกรจะเสนอมา2อย่างเบื้องต้นเขาจะเสนอเป็นแผนก่อนในปีหนึ่งๆเนี่ยเขาจะปลูกอะไรจะเลี้ยงอะไรเขาจะทำกิจกรรมอะไรเขาจะทำเป็นแผนมาก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะเอาแผนนั้นมาทำเป็นโครงการเพราะนั้นเนี่ยแผนมันก็จะประกอบไปด้วยสิ่งที่เขาจะทำและจะทำสเกจด้วยระยะเวลาที่เขาจะต้องดำเนินการครับหลังจากนั้นก็จะเป็นโครงการอันนี้แหละมาตรา33-34จะบอกแยกมากไว้ชัดเจนว่าแผนหรือโครงการเนี่ยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้อนุมัติแต่ว่าโครงการต้องเป็นโครงการที่เกษตรกรร้องขอมาเกิน 500,000 บาทแต่ว่าไม่เกิน 500,000 บาทก็จะเป็นในขอบอำนาจของเลขาธิการอันนี้คือโปรเซสตามกฎหมายก่อนนะครับเมื่อเกษตรกรร้องอินเข้ามาแล้วก็เสนอแผนโครงการปุ๊บเนี่ยสำนักงานสาขาจังหวัดจะเป็นด่านแรกที่จะทำการกันกรองในสำนักงานสาขาจังหวัดจะมีคณะอนุกรรมการจังหวัดนะครับ16คนบวกกับหัวหน้าสำนักงานสาขาอีกเป็น17เป็นองค์คณะในการดันกองเมื่อเกษตรกรเสนอโครงการเข้ามาสำนักงานสาขาจะดูเรื่องความคุณสมบัติตามกฎหมายก่อนมีสมาชิกครบไหมมีปัญหาตามข้อกฎหมายมีความผิดต้นโพดีอะไรไหมถูกต้องไหมอะไรก็จะตรวจเช็คสมาชิกที่เสนอมาเป็นสมาชิกองค์กรถูกต้องหรือยังสำนักงานสาขาจะตรวจพอตรวจเสร็จปุ๊บคณะอนุกรรมการก็จะลงไปดูข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ว่าทำกิจกรรมจริงไหมมีความสอดคล้องต้องการไหมมีประสบการณ์ไปประชุมเข้าไปวางแผนหรือบางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องยากเกษตรกรขาดความรู้แม้แต่อนุกรรมการสำนักงานก็ขาดความรู้เช่นโครงการเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงวัวนมเลี้ยงวัวอะไรเนี่ยบางทีมันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็อาจจะต้องเชิญปศุสัตว์จังหวัดเชิญมหาลัยที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเลี้ยงวัวหรือมาให้คำแนะนำในการจัดกระบวนการนี้เราก็จะสร้างกระบวนการแล้วจนแน่ใจชัดเจนแล้วว่าไปได้ก็เสนอโครงการคณะอนุกรรมการก็จะอนุมัติผ่านการกันกรองสำนักฟื้นฟูที่ผมดูแลอยู่ก็จะทำการตรวจสอบซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อความสบายใจของพี่น้องทุกคนยุคปัจจุบันสำนักฟื้นฟูเขาก็เสนอระบบในการจัดลำดับอันนี้ต้องชมสำนักฟื้นฟูที่ทำระบบโปรแกรมขึ้นมารองรับว่าวันที่สาขาเคลียร์ระบบเข้ามาในข้อมูลจะถูกล็อกไว้เลยครับคุณมาลำดับที่100จะอยู่ที่100จะมีแห่งอยู่ในระบบถูกต้องเสียบตรงนี้ได้ที่100ยกเว้นว่าเมื่อกรรมการบริหารหรือเลขาธิการจะมาแล้วคุณไม่รับ
ถึงจะไหลมาที่101ก็ถัดไปแล้วก็อันนี้คือต้องชมนะคุณโปรดิวเซอร์วิดีโอและทีมงานที่เขาระบบการจัดระดับก่อนหลังไม่มีการนัดคิวเลยครับคือเราตรวจสอบด้านข้อกฎหมายจนครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นก็เสนอให้คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการเพื่อไปตั้งเป็นกรอบงบประมาณกระบวนการก่อนที่จะเสนอเลขาธิการเราก็จะมีกระบวนการหนึ่งเรียกว่า feasibility plan ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนการดำเนินกิจการว่ามีศักยภาพเพียงพอไหมสอดคล้องไหมให้งบไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสล้มเหลวไหมหรือจะสำเร็จไหมอะไรเงี้ยก็คือต้องดูความเป็นไปได้ให้มากที่สุดนะครับสำหรับโครงการที่การจะส่งมานะครับพอเรามีกระบวนการนี้ปุ๊บเนี่ยจนมั่นใจว่ากรอง 1,000 โครงการหรือ 2,000 โครงการอาจจะผ่านตะแกรงว่าตรงนี้ประมาณสักพันก็เสนอให้คณะกรรมการบริหารถ้ามีโครงการเกิน 500,000 กรรมการบริหารก็จะอนุมัติเป็นพร้อมกับแผนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า 500,000 ก็จะเป็นอำนาจของเลขาธิการที่จะอนุมัติอ๋อมีติ่งด้วยครับผมแล้วเราจะนำข่าวคราวนะครับอัปเดตการทำงานนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมกันในทุกสัปดาห์เลยครับและในช่วงนี้ครับเช่นเคยครับเราจะไปร่วม